จับกระแสลูกทุ่งเพลงพิมพ์ลดาหมอลำวัยใสชีวิตเปลี่ยนสาวบ้านนาไม่เคยลืมตัวซิงเกิลคอยใจบ้างไฟแสนปล่อยวันแรกยอดวิวพุ่ง1ล้านวิวล่าสุดไต่ระดับอย่างรวดเร็วถึง24ล้านวิวแจ้งเกิดหมอลำวัยใสเพลงพิมพ์ลดาแสงทองฟินเลนศิลปินเบอร์แรกค่ายโตเกียวมิวสิกซึ่งบริหารโดยบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพรวแสงทองหัวเรือใหญ่ของวงแสงทองฟินแลนด์จับกระแสลูกทุ่งมาทำความรู้จักกับหมอลำสาววัยใสเพลงพิมพ์ลดาแสงทองฟินเลนที่วันนี้แจ้งเกิดเป็นหมอลำเจนใหม่ของวงการไปแล้วซิงเกิลแรกในชีวิตหอยใจบ้างไฟแสนเพลงดีใจมากค่ะตั้งแต่ปล่อยเพลงออกมาวันแรกหนูไม่คิดว่าจะ1วัน1ล้านวิวตอนนี้24ล้านวิวแล้วค่ะมันเกินคาดมากค่ะเพลงหอยใจบ้างไฟแสนเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตรักสาวยโสธรและมีวิมานพญาแถนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดร้องยากเหมือนกันเนื้อเพลงหนูท่องอยู่3วันเต็มๆวันที่4ก็ไปอัดเลยแม่แพรวคุมอัดเลยกดดันมากใช้เวลาในห้องอัดประมาณ3ชั่วโมงและถ่าย MV วันเดียวค่ะจับกระแสลูกทุ่งมาเข้าสังกัดแสงทองฟินแลนด์ได้อย่างไรเพลงแม่ถามหนูว่าอยากไปอยู่กับแม่แพรวแสงทองและพ่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือเปล่าหนูก็บอกแม่ว่าลองดูดีไหมล่ะแล้วแม่ก็พาไปหาแม่แพรวและพ่อบิ๊กวันนั้นไปนั่งรอ3ชั่วโมงแม่แพรวบอกว่านักร้องเต็มแล้วหนูก็บอกว่าขอแค่ได้ร้องให้ฟังได้โชว์เสียงของหนูให้แม่แพรวได้ฟังก่อนผลออกมาแม่แพรวก็รับค่ะยิ้มมีความฝันอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กเพลงใช่ค่ะหนูชอบร้องเพลงตั้งแต่อยู่ป.0.1แล้วอยากมีเพลงเป็นของตัวเองมากค่ะครอบครัวก็เห็นแววว่าเราร้องเพลงเพราะร้องเพลงได้เขาก็เลยส่งเสริมสนับสนุนเรามาทางนี้ค่ะก่อนจะมาอยู่กับแม่แพรวหนูเคยไปอยู่วงหมอลำวงใหญ่วงหนึ่งค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เก่งไม่เคยมีครูไม่มีใครมาสอนหนูฝึกฝนด้วยตัวเองดูจาก YouTube ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่แล้ววันนี้ได้มาอยู่กับแม่แพรวความฝันเป็นจริงแล้วค่ะได้เป็นศิลปินแล้วมีเพลงเดี่ยวซิงเกิลแรกด้วยและเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะวันนี้เป็นนักร้องแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเพลงมันเปลี่ยนทุกอย่างมีคนรู้จักเรามากขึ้นไปไหนก็มีคนเรียกชื่อเราน้องเพลงถามว่าเริ่มชินหรือยังมันก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เพราะเราไม่เคยมีแบบนี้แล้วพอมีคนมาทักเราเหมือนเขามาเซอร์ไพรส์เราบอกเราว่าน้องเพลงตัวจริงน่ารักนะก็ดีใจค่ะที่มีคนชื่นชอบเราอยากขอบคุณพ่อบิ๊กแม่แพรวแม่ยุ้ยที่ให้โอกาสน้องเพลงเด็กน้อยคนนี้ได้มีวันนี้ค่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีวันนี้มันเกินฝันมากหนูเป็นเด็กน้อยที่เริ่มจากศูนย์จริงๆเคยอยู่วงหมอลำมาแล้วก็จริงแต่ว่าไม่เคยมีใครสอนให้หนูร้องลำแต่พอมาอยู่แสงทองฟินแลนด์เป็นการเปิดโอกาสเปิดโลกให้กับหนูเลยค่ะเหมือนกับหนูได้เกิดใหม่เลยค่ะจับกระแสลูกทุ่งมาอยู่กับแม่แพรวเป็นยังไงดูไหมเพลงก็มีดุบ้างค่ะคือแม่แพรวสอนเราดีมากจริงๆไม่ใช่ดุรอกเขาสอนเรานั่นแหละค่ะมีวันหนึ่งหนูลืมใส่กำไลข้อมือขึ้นเวทีแล้วพอลงมาจากเวทีแม่แพรวก็ถามว่าทำไมหนูไม่ใส่กำไลขึ้นเวทีหน้าดุมากแม่แพรวบอกว่าที่ดุที่สอนเพราะอยากให้หนูสวยนั่นแหละลูกและอยากให้หนูมีวินัยในตัวเองเวลาจะขึ้นเวทีต้องเช็คตัวเองว่าใส่ครบหรือเปล่าแม่แพรวให้คำแนะนำเรื่องการวางตัวในวงการอย่างไรเพลงแม่แพรวบอกว่าหนูเป็นเด็กที่น่ารักอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่หนูเข้ามาเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนวันแรกเลยเราไม่ได้ลืมตัวไม่ได้ลืมว่าเรามาจากดินมาจากทุ่งนาเรามาจากครอบครัวที่ลำบากจริงๆตอนนี้เราคือความภูมิใจของครอบครัวอีกขั้นหนึ่งได้มาเป็นศิลปินมีเพลงของตัวเองมีคนรู้จักมีแฟนคลับตั้งเป้าความสำเร็จไว้อย่างไรเพ
พลงตอนนี้อยากใช้หนี้ทกสให้พ่อแม่อยากสร้างบ้านให้เสร็จและอยากมีเงินก้อนให้พ่อแม่มาถึงวันนี้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเรามากแค่ไหนเพลงแค่หนูได้มาร้องเพลงพ่อแม่ก็ดีใจแล้วค่ะชีวิตหนูเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะแต่หนูก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองดังเลยค่ะหนูเป็นลูกก็อยากให้ครอบครัวสบายเราจะเป็นคนหาเงินให้ครอบครัวใช้เองแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยๆทำไปทำงานเก็บเงินเป็นห่วงแม่มากค่ะเพราะแม่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงปู่กับย่าท่านก็แก่แล้วเราก็อยากให้ทุกคนอยู่ดีสบายแต่ว่าตอนนี้เราก็ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีก่อนค่ะตอนนี้ทำบ้านได้ครึ่งหนึ่งแล้วแม่ก็บอกว่าเก็บเงินไปก่อนก็ตั้งเป้าว่าจะทำบ้านให้ครอบครัวให้สำเร็จค่ะจับกระแสลูกทุ่งได้ร่วมงานกับจินตหราภูลลาภเพลงหอยฮักผลาบุญและเพลงภูมโนรมตรมใจตอนที่ทีมงานแม่จินติดต่อมาดีใจมากๆค่ะหนูชื่นชอบแม่จินมาตั้งแต่เด็กแล้วแม่จินก็ช่วยแนะนำเราทุกอย่างเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีของหนูมากๆค่ะความดังมาพร้อมกับดราม่าคนวิจารณ์เสียงร้องสดบนเวทีไม่เพราะเพลงมันผ่านมาแล้วจะบอกเลยว่าหนูไม่มีน้ำตาให้ดราม่าเลยความจริงมันก็ต้องมีทั้งคนรักและคนเกลียดเป็นธรรมดาหนูเข้าใจและยอมรับนำมาปรับปรุงให้เรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะเสียใจไหมที่เขาว่าเราร้องเสียงไหลเพลงมันไม่ได้เสียใจแต่ว่ามันก็มีนอยอยู่ในใจตัวเองบ้างแต่ว่าวันนั้นเป็นครั้งแรกจริงๆที่เรามาโชว์ในกรุงเทพมหานครอาจตื่นเต้นตื่นเวทีตื่นแฟนคลับเราก็มาปรับปรุงตัวเองคุมเสียงให้อยู่และการปฏิบัติวางตัวกับ FC ก็สำคัญค่ะเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ก็ยังมีดราม่าว่าเราดังแล้วหญิงเพลงวันนั้นหนูกำลังร้องเพลงหอยใจบ้างไฟแสนคนก็ยื่นทิปมาหนูก็ไม่ได้ลงไปรับเลยเราร้องโชว์และกำลังฟ้อนอยู่ด้วยแล้วพอจบเพลงเราก็ไปรับทิปตามปกติพอจะขึ้นร้องเพลงที่สองเขามายืนหน้าเวทีแล้วพูดว่าอีนี่หญิงมากไม่รับทิปเลยกูไม่โอเคหนูไม่เคยเจอแบบนี้ก็หน่อยแม่แพรวบอกว่าไม่เป็นไรให้ยิ้มสู้เราไม่ผิดเพราะตอนนั้นเราโชว์อยู่คือแม่แพรวบอกแล้วว่าเวลาโชว์ก็คือเวลาโชว์ไม่ให้ไปรับทิปเลยรอเพลงจบก่อนเพราะไม่งั้นเราอาจจะเสียสมาธิตอนที่โดนว่าเสียงไหลเลยหัวเราะฝากแฟนๆเพลงก็ต้องขอบคุณพ่อบิ๊กแม่แพรวและแม่ยุ้ยพ่อแม่พี่แฟนคลับทุกคนที่เมตตารักและเอ็นดูหนูแล้วก็ครอบครัวน้องเพลงที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนมาตลอดค่ะวีรนุชจันทร์ธรรมเปิดสาเหตุโรงงานพลุระเบิดเผยสารอันตรายทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเปิดสาเหตุโรงงานพลุระเบิดเผยสารอันตรายทำให้เกิดแรงระเบิดจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตคาดได้รายละ300,000 บาทเมื่อเวลา 11:30 นวันที่18 มกราคม 2567ที่วัดโรงช้างนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเหตุโรงงานพลุระเบิดที่ศาลาขาวจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนจะลงพื้นที่มาตรวจสอบช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยบริเวณวัดโรงช้างนายสมศักดิ์กล่าวว่าคาดการเบื้องต้นสาเหตุที่ทำให้โรงงานพลุระเบิดเนื่องจากมีวัตถุระเบิดลักษณะดินปืนที่อาจจะเป็นเหตุให้ระเบิดแต่สิ่งที่ทำให้มีคนล้มตายเกิดจากสารโพแทสเซียมคลอเรตที่ทำให้เกิดแรงระเบิดและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างกระทันหันเปิดสาเหตุโรงงานพลุระเบิดเผยสารอันตรายทำให้เกิดแรงระเบิดจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า
เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเกิดทุกปีเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตนมาดูแลจะเป็นการดูแลในทุกประเด็นเพื่อให้ความสะดวกและความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสิ่งที่ทำได้ตอนนี้เนื่องจากมีผู้เสียชีวิต23รายจึงต้องฝากบอกญาติพี่น้องเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าเบื้องต้นกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีเงินช่วยเหลือค่าเสียชีวิต 50,000 บาทค่าทำศพ 30,000 บาทถ้ามีบุตรที่เรียนหนังสืออายุไม่เกิน25ปีจะได้ประมาณคนละ 50,000 บาทรวมแล้วได้ทั้งหมดคนละประมาณคนละ 100,000 บาทนายสมศักดิ์กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่ตนเคยดูแลในเรื่องของค่าเสียหายเกี่ยวกับเรื่องคดีอาญาญาติของผู้เสียชีวิตจะได้เงินช่วยเหลือประมาณ 200,000 บาทนอกจากนี้ยังมีในส่วนของกระทรวงอื่นๆจะเข้ามาร่วมด้วยน่าจะได้ทั้งหมดรายละประมาณ 300,000 บาทรองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าซึ่งตัวเองจะเร่งดำเนินการเกี่ยวกับค่าเยียวยาให้ญาติของผู้เสียชีวิตโดยวันที่19มกราคมนี้จะมีการประชุมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวลา11นาฬิกาที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์กล่าวว่าส่วนกระทรวงมหาดไทยกรณีที่ทางอำเภอจะออกใบอนุญาตในเรื่องการเก็บหรือการมีวัตถุประเภทนี้ตามกฎหมายว่าจะสามารถมีเชื้อเพลิงลักษณะนี้ได้หรือไม่นั้นการตรวจสอบเบื้องต้นทุกอย่างปฏิบัติตามกฎหมายตามกฎของอำเภอและกระทรวงมหาดไทยนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนกระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามาดูหลังจากเกิดเหตุว่ามีสารต่างๆที่จะทำให้เกิดมลพิษกับประชาชนในพื้นที่อีกหรือไม่นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมจะดูเรื่องการจัดซื้อวัตถุระเบิดตัวเร่งต่างๆที่ทำให้เกิดระเบิดกระทรวงอุตสาหกรรมจะดูเรื่องของโรงงานในเรื่องการขออนุญาตโรงงานตรงนี้ถือเป็นจุดอ่อนซึ่งพรุ่งนี้จะมีการประชุมหารือทุกหน่วยงานเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาภาพรวมที่เกิดขึ้นนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าส่วนสิ่งที่โรงงานควรจะมีคือเรื่องของประกันชีวิตและประกันภัยเพราะคนที่มานั่งรอต้องสูญเสียญาติและครอบครัวจากการที่ได้พูดคุยกับประกันภัยได้ข้อมูลว่าหากพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเรียบร้อยก็จะมีการจ่ายเงินให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเลยต่อไป